สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพบกับรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่จาก Nike นะครับซึ่งนั่นก็คือ Nike React Infinity Run สำหรับ Nike React Infinity Run คู่นี้นะครับจะถูกดีไซน์ออกมาเพื่อลดการบาดเจ็บของการวิ่งนะครับผมซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่จาก Nike Epic React Phoenix 2นะครับซึ่งนั่นก็คือจะไม่มี Epic React รุ่นที่3แต่จะเป็น React Infinity Run คู่นี้นั่นเองนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Upper ในส่วนของพื้นชั้นกลางนะครับแล้วก็พื้นชั้นนอกนะครับผมทั้ง3ส่วนเริ่มจาก Upper เนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้เป็น Finite Loft นะครับซึ่งจะเป็นผ้าถัก Finite ที่มีถึง3เลเยอร์นะครับก็คือมีความโปร่งขึ้นมีความสบายขึ้นนะครับแต่ว่าจะไม่ได้รัดแบบเดิมนะครับซึ่งการใช้ผ้าถักแบบเดิมเนี่ยจะเป็นช่วงหลังเท้านะครับมาถึงลิ้นรองเท้าแล้วก็รอบๆ บริเวณข้อเท้านะครับตรงส้นเท้าเนี่ยก็จะใช้ผ้าถักแบบเดิมที่มีความกระชับแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จับมาก็ไม่ได้ยืดหยุ่นเท่าอันนี้นะครับอันนี้ก็สามารถดึงได้ยืดได้นะครับแต่ว่าช่วงหน้าเท้าเนี่ยจะเห็นว่ามันโปร่งขึ้นนะครับจะช่วยในการระบายอากาศได้ดีขึ้นครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยช่วงหน้าเท้านะครับโทบ็อกที่ค่อนข้างที่จะกว้างขึ้นด้วยนะครับผมตัวรองเท้าเนี่ยจะมีรูปทรงที่ยังเป็นบูตี้นะครับเหมือนกันสวมถุงเท้าแบบเดิมอยู่ก็คือสวมปุ๊บผูกช่องเท้าแล้วก็ใส่วิ่งได้เลยนะครับผมนอกจากนี้ตรงฮีลเคาน์เตอร์นะครับพลาสติกแข็งตรงนี้นะครับผมก็มีการใช้ออกมายาวขึ้นจนถึงช่วงกลางเท้าเลยทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับจากที่เห็นก็คือเนี่ยครับสีเทาเนี่ยหมุนมารอบๆเลยตรงนี้แล้วก็ตรงฮิลคลิปด้านหลังครับก็จะเขียนชื่อรุ่น Infinity React นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูสวยงามแล้วก็เหมือนมีสวูทมานะครับผมด้านในก็จะเขียนคำว่า Finite ตรงเชือกนะครับตรงเชือกก็จะเป็น4แถวแล้วก็มีการเพิ่มรูร้อยเชือกออกมาเป็นแถวละ2รูนะครับผมก็จะลักษณะคล้ายๆกับทาง Pegasus Turbo แผ่นรองด้านในนะครับก็ตรงนี้ก็จะสามารถดึงออกมาได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ช่วงหน้าเท้าตรงนี้ข้างในนะครับผมก็จะมีกาวติดอยู่เพราะฉะนั้นตามคำแนะนำก็คือไม่ควรดึงออกมานะครับส่วนของพื้นชั้นกลางพื้นชั้นกลางยังคงใช้โฟม React อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มปริมาณแล้วก็เพิ่มความหนาขึ้นมาพร้อมกันนี้ใช้เป็นรูปทรงโค้งนะครับก็จะเป็นการนำทรงโค้งมาใช้ในรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับทำให้รองเท้าวิ่งรุ่นนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้สมูทแล้วก็ลื่นไหลกว่าเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มโฟมรีแอคที่มีคุณสมบัตินุ่มเด้งอยู่แล้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกมากขึ้นนะครับก็จะช่วยในการลดอาการบาดเจ็บได้นะครับตัวโฟมรีแอคก็ยังมาพร้อมกับลวดลายที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของทางรีแอคนะครับผมสังเกตได้ว่าตรงบริเวณหน้าเท้าแล้วก็หลังเท้าเนี่ยก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันนะครับตรงแถวส้นเนี่ยก็จะมีการเว้ามากขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการรองรับแรงกระแทกแรงกดต่างๆจากการวิ่งให้ได้ดีขึ้นส่วนของพื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกเนี่ยก็จะเป็นยางเกือบเต็มแผ่นหมดเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานนะครับเพิ่มของความทนทานของรองเท้าสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องลองทดสอบกันดูว่าจะนานแค่ไหนนะครับผมตัวรองเท้าเนี่ยจะจัดอยู่ในแนวเดลี่เทรนเนอร์นะครับสามารถใส่วิ่งซ้อมได้ทุกวันแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เท้ากว้างนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยทำมาหน้าเท้ากว้างมากขึ้นแล้วก็คนเท้าแบนเท้าล้มนะครับเพราะว่าเป็นรองเท้าแนวโมชั่นคอนโทรลนะครับจะช่วยให้คนเท้าแบนเท้าล้มเนี่ยสามารถใส่วิ่งได้และเท่าที่ผมลองนะครับตรงหน้าเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีการเพิ่มความกว้างของหน้าแล้วก็เปลี่ยนผ้าถักใหม่เป็นผ้าถักฟินิชล็อปอันนี้นะครับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันจะไม่ได้รัดกระชับแบบรุ่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าโปร่งๆเลยแล้วก็ตรงช่วงหลังเท้านี่ก็จะสามารถปรับยืดได้ตรงนี้นะครับช่วงกลางเท้านะครับคือช่วงตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าพื้นโฟมค่อนข้างที่จะเรียวเลยทีเดียวนะครับตรงกลางเท้าก็จะทรงจะเหมือนกับพวก Vaporfly นิดเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะมีการเรียวตรงกลางเท้าเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้เสริมดันขึ้นมาสำหรับคนเท้าล้มนะครับคนกลางเท้าที่แบบค่อนข้างกว้างเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงหน่อยนึงนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับก็ต้องไปลองว่าเราใส่วิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรอีกทีนึงเดี๋ยวไว้ลองแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงส่วนตรงขอบเนี่ยเท่าที่ลองใส่แบบไม่ใส่ถุงเท้านะครับรู้สึกเลยว่าค่อนข้างที่จะคมอาจจะต้องใส่ถุงเท้าที่แบบเหนือข้อหรือว่าสูงกว่าข้อขึ้นมานะครับสำหรับ Nike React Infinity Run ตอนนี้ก็วางจำหน่ายสำหรับสมาชิก
Nike พัดบนเว็บไซต์ nike.com นะครับแล้วก็หน้าร้านก็จะเป็น Nike สาขาสยามสแควร์วันนะครับของทางเพกา360ใครที่เป็น Nike พัดก็สามารถไปที่หน้าร้านแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับผมราคา 5,800 บาทใครที่อยากได้รองเท้าวิ่งใส่ซ้อมทุกๆวันนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจแต่ว่าใครที่ยังไม่รีบนะครับเดี๋ยวทาง Sneaker Today เนี่ยขอไปลองใส่วิ่งสักพักนึงก่อนแล้วเราจะกลับมาเล่าให้ฟังว่ารุ่นนี้ใส่วิ่งแล้วเป็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับเผื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอแกะกล่องพรีวิวรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางเราสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ